นี่ก็เป็นภาพที่กำลังโชว์กันอย่างแพร่หลายใน Facebook ตอนนี้นะคะคนที่โพสต์ภาพก็คือผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าธีรเดชซื่อสัตย์ค่ะก็เป็นภาพของชายคนหนึ่งกำลังเดินถือนกหวีดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มกปปส.เพื่อไปยืนดักรอในสุเทพเทือกสุบรรณผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยพร้อมด้วยคณะนะคะระหว่างลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นวันที่11ค่ะชายคนดังกล่าวก็ยื่นนกหวีดให้นายสุเทพนะคะแล้วก็พร้อมพูดคุยกับนายสุเทพก่อนที่จะแยกย้ายจากคณะพรรครวมพลังประชาชาติไทยโดยไม่มีการปะทะกันแต่อย่างใดค่ะซึ่งเจ้าของ Facebook ผู้เผยแพร่คลิปดังกล่าวเนี่ยก็ระบุข้อความว่าเอานกหวีดกลับคืนไปเพราะขณะนี้ไม่มีใครเชื่อนายสุเทพอีกแล้วเนื่องจากทำบ้านเมืองพังทั้งนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะหลังถูกเผยแพร่บนโลกโซเชียลก็มีผู้รับชมถึง 400,000 ครั้งและมียอดแชร์เป็นจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามระหว่างการเดินคารวะแผ่นดินของนายสุเทพตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกก่อกวนมาตลอดนะก็คือมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนั่นแหละโดยเฉพาะการเดินในกรุงเทพมหานครนะคะก็มีคนตะโกนว่าเป็นคนตบัดสัตว์ไม่มีความน่าเชื่อถือก่อนหน้านี้บอกว่าประกาศจะวางเมืองทางการเมืองนะคะบางคนก็มีมาบอกว่าทำไมไม่ห่มผ้าเหลืองมาด้วยเพราะเคยประกาศว่าจะบวชไม่สึกแล้วก็มีการชูป้ายบอกว่าเป็นคนโกหกค่ะแต่แน่นอนมีคนไม่ชอบก็มีคนชอบนะคะนอกจากเสียงด่าแล้วก็มีเสียงชื่นชมเช่นกันค่ะจากรองศาสตราจารย์สุวินัยพรณวลัยนะคะนักวิชาการมอธรรมศาสตร์ก็มีการโพสต์ Facebook ถึงนายสุเทพมีเนื้อหาว่างานสร้างพรรคการเมืองของประชาชนยากลำบากแสนสาหัสดุดลุงโง่ย้ายภูเขาพร้อมแนะนำให้นายสุเทพยอมปล่อยให้คนหัวเราะย้อในฐานะลุงโง่ต่อไปเพราะมีแต่คนถอยเท่านั้นที่หัวเราะย่อความมุมานะบากบั่นของผู้อื่นโดยที่ตัวเองดีแต่ปากมือไม่พายงอมืองอเท้าใช้ชีวิตแบบทิ้งขว้างหายใจทิ้งไปวันๆรองศาสตราจารย์สุวินัยพรณวลัยก็โพสต์ปิดท้ายค่ะบอกว่าไม่ว่าจะต้องกินเวลายาวนานแค่ไหนเส้นทางยาวไกลเพียงใดเหล่าลุงโง่ก็ต้องเดินคารวะแผ่นดินทั่วประเทศต่อไปเพื่อปูทางวางรากฐานในการสร้างพรรคการเมืองของประชาชนให้สำเร็จและขอให้ลุงโง่ทั้งหลายสู้ๆครับ